รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยก็ชาวแคมป์ก็คึกคืนครับแถวนี้ใช่ครับคึกคืนเติบโตแล้วก็มองหาอุปกรณ์กันหลากหลายพื้นที่การให้บริการเยอะขึ้นลานเอกชนใช่ครับก็เพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นมีทั้งบนเขาใกล้ทะเลริมแม่น้ำช่วงเช้าเป็นหมอกแบบหมอกเลยนะเหมือนกับไอยาเวงเหมือนภูลังกาเหมือนไอทุกอย่างตกปุ๊บสักชั่วโมงอย่างเงี้ยช่วงเช้ามาเลยทั้งขึ้นทั้งลงก็เลยเอาเป็นควรการหลาวนะสนับสนุนโดย Notway Outdoor เต็นท์หลังคารถรูปท็อปเต็นท์ Full Camp วันนี้แลแคมปิ้งครับเดินทางกันมาจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับแล้วก็ครั้งนี้พิเศษครับออกต่างจังหวัดไกลไกลเหลือเกินมาถามความคืบหน้าคนสงขลาคนหาดใหญ่คนภาคใต้โซนนี้นะฮะเขารักเขาชอบแคมปิ้งเขาเป็นแคมเปอร์กันยังไงบ้างนิสัยใจคอหรืออุปกรณ์เข้าของป้ายยากันรุนแรงหรือเปล่าวันนี้มาอัปเดตครับมาคุยกับคนนี้ครับตอนนี้อยู่ในช็อปของสงขลาเอาท์ดอร์นะครับแล้วก็อยู่คนนี้อยู่กับผมเลยคุณแอมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแอมคุณแอมนี่คุณแอมเป็นเอาที่ถูกต้องคือผมอยู่ที่หาดใหญ่ถูกต้องครับอยู่ที่ช็อปอะไรนะสงขลาเอาท์ดอร์สงขลาเอาท์ดอร์ครับสงขลาเอาท์ดอร์เลยนะเราใช้คนสงขลาเขาจะมาเติมของงานที่นี่ครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เป็นข้าวของอะไรยังไงครับเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งครับแคมปิ้งนะฮะหลักๆเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็มีพวกกระเป๋ากันน้ำนิดหน่อยครับผมก็เป็นไลฟ์สไตล์เอาท์ดอร์กันไปใช่ครับตั้งแต่เอาท์ดอร์อุปกรณ์เท่าที่เราเห็นกันเนาะนี่เราสโคปลงมาในส่วนของหาดใหญ่ในส่วนของสงขลาในส่วนของภาคใต้เป็นไงบ้างคุณแอมสถานการณ์แบบความเร่าร้อนกระตือรือร้อนในการแคมปิ้งก็ชาวแคมป์ก็คึกคืนครับแถวนี้ใช่ครับคึกคืนเติบโตแล้วก็มองหาอุปกรณ์กันหลากหลายครับผมแล้วก็พื้นที่การให้บริการสำหรับชาวแคมป์ก็เยอะขึ้นลานเอกชนใช่ครับก็เพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นมีทั้งบนเขาใกล้ทะเลริมแม่น้ำครับผมแล้วก็โดยความเป็นเนเจอร์ของสงขลาก็ทะเลมีแคมป์ทะเลมีมีครับแคมป์บนเขามีครับมีแคมป์แบบบึงแม่น้ำมีครับมีทุกอย่างครับเขื่อนถือว่าครบเขื่อนแล้วก็มีก็ถือว่าโดยความเป็นภาคใต้ที่มันความอุดมสมบูรณ์มันมีความหนาแน่นของต้นมงต้นไม้ธรรมชาติอยู่ครับเขาเริ่มมาปีไหนได้บ้างครับคุณก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดที่มีการให้ความสนใจมากขึ้นคนเขาวิ่งหาธรรมชาติถูกต้องครับถูกต้องครับคนได้อยู่บ้านพออยู่บ้านก็ได้มีการเสพสื่อมากขึ้นเสพสื่อมากขึ้นไปในที่คนหมู่มากไม่ได้ก็ไปแคมป์หาธรรมชาติไปหาพื้นที่สเปซส่วนตัวใช่ครับเป็นมานานแล้วหลังจากโควิดแล้วยังไงครับหลังจากโควิดก็ยังนิ่งไหมหรือว่าปกติก็จะคัดสรรคนครับคนทำแล้วคนชอบคนก็ไปต่อรู้แล้วเมื่อก่อนอาจจะไปเห็นก็ไปกันใช่ครับแต่ก็แบบคัดแล้วว่าโอเคฉันก็คือแคมเปอร์นะเว้ยนักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะคัดแสดงว่าปริมาณก็อาจจะมีลงบ้างหรือว่าน่าจะมีเห็นตัวจริงกันมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าคนพอมีทั้งคนเข้าใหม่ออกไปคนยังอยู่อะไรเงี้ยครับความรู้สึกผมมันก็อาจจะไม่ได้น้อยลงแต่ก็ไม่ได้เพิ่มสัดส่วนมากๆเหมือนตอนสมัยหลังโควิดใหม่ๆครับผมครับส่วนใหญ่เขาเล่นเข้าของกันแรงไหมครับหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในวงการนานหรือยังนานหรือยังใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบางคนอยู่ในวงการนานก็จะรู้จักของหลากหลายครับบิกินก็จะประมาณหนึ่งใช่ครับก็ประมาณแต่ว่าพอหลักพอลึกๆลงไปในตัวนี้ก็ต้องเป็นทิศทางที่ชัดต้องแบรนด์นี้ต้องอะไรต้องอย่างนี้ต้องอุปกรณ์อย่างนี้ใช่ครับใช่ครับพูดถึงในส่วนของ K2 นิดนึง K2 ก็เป็นแบรนด์แคมปิ้งที่มีผู้ใช้จำนวนมากในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าสินค้าเป็นสินค้า reasonable price นะครับแล้วก็มีเรื่องของ after sales service ให้ลูกค้าครับแล้ววันนี้มาหาดใหญ่มาสงขลาก็ถือว่าเป็นหนึ่งจังหวัดคึกคืนนะผมว่าแล้วก็เป็นหัวเมืองหัวเมืองตอนล่างใช่แล้วก็มาเติมของกันได้พูดถึงช็อปหน่อยพูดกันแล้วมาเติมของยังไงดีแนะนำหน่อยให้ไปดูอะไรที่ไหนเดินทางมายังไงครับได้ครับก็ทางร้านมีเพจนะครับมีเพจสงขลาเอาท์ดอร์สงขลาเอาท์ดอร์ร้านอยู่บนชั้น2ของร้านก๋วยเตี๋ยวเป่าปากอยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็เชิญชาวแคมป์ครับเรามีพร้อม
หมายความว่าถ้าเกิดคนอยากไปแคมป์มาที่เราคุณได้ของก็ได้ไปเลยก็เลยใช่ครับเก้าอี้เต็นท์โต๊ะไฟโอ้โหแบบทุกอย่างทุกอย่างจริงๆอ่ะไหนเราเดินชมกันก็ดูกันไปก็เป็นอุปกรณ์ที่เราคุ้นๆกันเลยแล้วก็แก๊สแก๊สนี่มาส่งขาเอาท์ดอร์เขาก็มีอ่ะเก้าอี้โน่นนี่นั่นอ่ะดูกันมาเป็นภาพที่แบบคุ้นชินกันอยู่แล้วอ่ะตะโกงตะเกียงสลับปงสลับเปล่ามีเสื้อผ้าด้วยอ่ะนี่สมมุติเสื้อฮาวายนิดหน่อยเสื้อฮาวายก็องค์เก้าอี้เห็นไหมครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นไอ้นี่มันเป็นก็เอาแว่นตาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอ๋อนี่ฮะกันน้ำเป็นแบรนด์สตีมเทลโอเคก็เป็นทางเลือกกันไปเพราะว่าทางใต้ก็จะมีพวกดำรงดำน้ำเพิ่มขึ้นมาสามารถเดินป่าก็ใช้กระเป๋าใช้ได้เพราะกันน้ำฝนน้ำไม่ใช่แค่น้ำทะเลนะก็ส่วนหนึ่งผมว่าก็เป็นบรรยากาศที่พามาอัปเดตพามาแลกันนะผมว่าสงขลาเอาท์ดอร์ก็ถือว่าสงขลาจังหวัดใกล้เคียงก็จะรู้อ่ะไปกันมาเติมของหรือที่กันเราก็อยู่หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ก็ถือเป็นเซ็นเตอร์จริงเป็นฮับใหญ่ของภาคใต้ด้วยนะครับแล้วก็เติมของกันได้งานมีตติ้งส่วนใหญ่ทางใต้เขามีงานมีตติ้งล่าสุดเหมือนงานที่นครศรีธรรมราชมีครับเป็นกลุ่มมีตติ้งจัดกันใช่ครับใช่ครับก็มีโซนแคมป์ภาคใต้นะครับในแต่ละจังหวัดก็มีเพจของตัวเองเป็นจุดกางเต็นท์จังหวัดนั้นๆใช่ครับอะไรประมาณนั้นในการกางเต็นท์ใช่ก็จะบอกกันว่ายังไงอ่ะท่านวันนี้แนะนำหน่อยผมมาสงขลาทั้งทีเรามาอัปเดตกันแล้วนะครับว่าสถานการณ์คนแคมป์สงขลาเขายังไงเขาชอบเที่ยวอะไรเนี่ยที่มันมีทะเลน้ำตกน้ำแม่น้ำภูเขาวันนี้แนะนำไปที่ไหนดีเราลองเที่ยวภูเขาเอาแปลกไหมแปลกไหมน่าจะแปลกดูได้มุมมองของหาดใหญ่ทั้งเมืองครับคือหมายถึงเห็นที่นี่ใช่ครับได้มุมมองหาดใหญ่ทั้งเมืองบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหาดใหญ่จริงๆแล้วมีทะเลหมอกมีภูเขาที่สามารถขึ้นไปแคมป์ได้ใกล้เมืองไม่ไกลโอ้หาดใหญ่สงขลามีทะเลหมอกอะครับใช่ครับแต่ฤดูนี้อาจจะมองเห็นได้น้อยโอเคอาจจะบางช่วงบางอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นฤดูฝนได้เห็นแน่นอนเห็นแน่นอนว้าวก็แนะนำคุณแอมแนะนำนะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวลองไปตามลายแทงที่คุณแอมแนะนำไปน่าจะชื่ออะไรฮะอยู่บริเวณควนคาหลาวครับควนคาหลาวมีกาแฟกินมีกาแฟควนคาหลาวคาเฟ่อะไรประมาณนี้ก็ครับผมนะโอเคมีหลายที่นะขึ้นไปแต่ว่าเป็นลักษณะพื้นที่ที่ควนนี่แปลว่าภูเขาใช่ครับนะโดยเนินถ้าอีสานเขาเรียกขู่อ๋อครับทางเหนือดอยอะไรสักอย่างอ่ะทางใต้ก็เป็นควนควนคาหลาวโอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักว่าควนคาหลาวเป็นยังไงแล้ววันนี้แนะนำกันแล้วสงขลาเอาท์ดอร์แล้วก็มีโอกาสมาชอบมาอะไรเข้าไปดูในเพจย้ำอีกทีครับสงขลาเอาท์ดอร์ครับสงขลาเอาท์ดอร์ง่ายๆนะแล้วก็เจอคุณแอมตอบอุปกรณ์เข้าของอยากได้อะไรคุยกันครับผมพร้อมป้ายอ่ะทีนี้โอเคได้วันนี้ไว้เจอกันคุณแอมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ควนคาหลาวคาเฟ่ดีกว่าสนับสนุนโดย JPX ที่1เรื่องแอร์เคลื่อนที่เบรกนี้ครับเราขึ้นมาที่ควนคาหลาวนะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เข้มพี่เข้มเป็นเจ้าของควนคาหลาวคาเฟ่สวัสดีครับพี่เข้มสวัสดีครับพี่โอเคมีเรื่องราวประวัติอะไรบ้างไหมพี่คร่าวๆควนคาหลาวให้เป็นที่รู้จักประวัติของคนดั้งเดิมที่ชาวบ้านมากรีดยางคือคำที่พี่ว่าควนคาหลาวก็คือว่าเขาว่าพอขึ้นมันต้องคลานคลานพอลงก็โอ้ขึ้นนี่ดอกมันเหมือนชันต้องคลานขึ้นมากว่าจะคลานขึ้นมาเพราะว่ามันลำบากครับพอลงเนี่ยเหลาทั้งขึ้นทั้งลงก็เลยเอาเป็นควนคาหลาวนะข้อดีงามของที่นี่คือเห็นธรรมชาติได้ทั้งเมืองเลยใหญ่ครับแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไร่หน้าหม่อมเลยครับเห็นหน้าหม่อมคือเป็นที่เดียวนั่งแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกว้าวแล้วก็ช่วงฤดูกาลที่เป็นไฮไลท์คือช่วงก็ตุลาพฤศจิกาครับผมช่วงนะช่วงฝนเราดูเป็นข้อมูลไว้นะเราดูเป็นข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวมาดูวันนี้มาควนคาหลาวคาเฟ่แล้วก็มีพี่เขียมเป็นเจ้าของนะขึ้นมาที่ควนคาหลาวมันก็มีหลายแคมป์ครับหลายแคมปิ้งเนาะก็จะมีเป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะธรรมชาติมันสวยงามเหลือเกินครับแล้วก็ส่วนของพี่แคมป์ก็มีคาเฟ่ครับแล้วก็มีในส่วนของห้องพัก
ห้องพักเป็นสไตล์บังกะโลบังกะโลแล้วก็เป็นมีหลังใหญ่ประมาณ15คนเป็น4ห้องนอนเป็นห้องนอนแยกๆห้องนอนแยกๆแล้วมีกิจกรรมให้ปิ้งย่างให้ร้องเพลงคาราโอเกะมีได้อยู่แล้วมันเหมือนเหมาบ้านกันแหละครอบครัวใหญ่ประมาณนั้นครอบครัวใหญ่เรามีครัวเรามีเตาปิ้งย่างให้มีหม้อหุงข้าวประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีห้องอื่นๆด้วยใช่ไหมครับมีห้องพักด้วยครับห้องพักเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะห้องพักมันมีห้องที่แบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอะไรหนำนะพี่หนำใจก็โอเคเราฝากหนำใจไปแล้วก็ส่วนสำคัญที่เรายืนนี่คือความตั้งใจหนึ่งอยากให้ออนกราวกันครับกางเต็นท์กันนี่กางเต็นท์มีกิจกรรมครับเพราะว่ากิจกรรมมันจะเห็นเมืองครับตรงนี้เคยกางได้สักแม็กซิมัมได้สักกี่เต็นท์พี่เข้มประมาณ10เต็นท์ได้10เต็นท์น่าสบายนะก็เป็นลานแล้วก็บรรยากาศดูไปข้างหน้าเราอะครับเนี่ยฮะก็จะเห็นเมืองแล้วเป็นวิวค่อนข้างได้หน้ากว้างแล้วก็โล่งเลยนะกลางคืนมันพิเศษครับกลางคืนคนใหญ่เข้าใจดีครับเขาเปิดไฟให้ดูครับเพราะเราพี่เข้มไปอีเมลบอกคนหัดใหญ่บอกว่าให้เปิดไฟจะได้ชมเมืองสวยๆกันใช่ครับพี่เข้มเนี่ยแล้วสมมติถ้าว่าช่วงเขาดาวอย่างสวยเลยครับเขาจุดพุสวยมากเขาก็แสดงให้เราอีกแสดงให้เราอีกครับจุดพุให้เราดูครับก็ถือว่านี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะแล้วก็พี่เข้มก็จะมีมุมสำหรับแบบปาร์ตี้กันได้ครับมีจะเลี้ยงรุ่นจะเลี้ยงรุ่นจัดงานเลี้ยงอะไรเนี่ย50คน100คนแต่อะไรสบายเช่าอีกรีสอร์ทหลายรีสอร์ทผมดูในเพจเหมือนค่อนข้างแบบแนวแบบสังสรรค์ปาร์ตี้ไม่คือจัดงานเลี้ยงรุ่นหรือว่าเมื่อวันก่อนคณะมอมา70ท่านแต่ว่าไปพักรีสอร์ทอื่นด้วยก็กระจายกันแต่ของเราเป็นเซ็นเตอร์ในการทำกิจกรรมถูกต้องนะแล้วก็ได้มันมีพื้นที่สำหรับนั่งชมซันเซ็ตซันไลท์เช้าก็เดินไปดูได้พระอาทิตย์ขึ้นใช่ครับอะไรเงี้ยนี่คือดีงามของควนคันหลาวคาเฟ่ครับพี่ของพี่แคมนี่ถือว่าเป็นที่แรกๆไหมผมรุ่นบุกเบิกผมบุกเบิกกัน 2-3 ท่านแต่ว่าบางคนเขาก็ขายล้มหายกันไปไม่ได้ต่อเลยครับแต่ว่าผมก็มาแรกก็คือเป็นคนหน้าหม่อมเลยครับแล้วก็ไปโหยหาธรรมชาติไปซื้อที่ที่เชียงรายว่าอยากได้บรรยากาศหนาวแต่เพิ่งมาเห็นว่าบ้านเราก็บ้านเรามันมันคือภาคเหนือเลยเราขึ้นภาคเหนือเนี่ยนะวิวอย่างเงี้ยคุณโอ้จะต้องขึ้นเชียงรายขึ้นใช่ใช่ขึ้นดอยขึ้นอะไรแต่บ้านเราอย่างที่บอกภาษาใต้ดอยเราเรียกขวนจะเป็นภูทางอีสานแล้วบ้านเราก็เรียกขวนนะก็เป็นควนต้องคานขึ้นมาแล้วหลาวลงไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันเป็นคือมันเหมือนกันกับภาคเหนือแต่ว่ามันได้อาหารทะเลสดๆมีกุ้งมีน้ำมีอะไรแต่บางกลุ่มที่ว่าเขาอยากกินของสดๆมันสิงคโปร์มาเลยผมก็จัดการให้เขาอยากได้โอกุ้งแม่น้ำ3ตัวโลผมก็ซื้อวัตถุดิบมาย่างให้เขาถือว่าเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวแบบกับธรรมชาตินะพี่ซึ่งตอนนี้มันบูมมากกระแสเรื่องแคมป์เรื่องเต็นท์นะพี่เข้มเห็นปรากฏการณ์นี้มากคนสงขลาเขาตื่นเป็นไงบ้างพี่มันตอนนี้แคมปิ้งมันคนทุกคนมันหวยหาธรรมชาติกลางเต็นท์พาลูกพาเด็กมันทำกิจกรรมใช่ถือว่าดีนะพี่เนาะดีแล้วก็ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วเพิ่งไปเจอใช่ไหมพี่เล็งไว้ทางเหนือเชียงรายเชียงรายใช่ไหมพี่ผมไปอยู่ลาวอยู่เวียงแก่นมา3ปีไปอยู่จีนมา1ปีครับผมแล้วอยู่เชียงรายเป็น10ปีครับผมเพิ่งมาเห็นบ้านเราว่าโอ้ยมันว้าวมันอยู่ใกล้เราแล้วพี่เป็นคนที่นาบอกใช่แล้วมันโอ้แล้วมันเห็นอยู่แล้วผมว่าควรเนี้ยมันเห็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมใช่ผลไม้อะไรพอถึงกิจกรรมฤดูการเขาทุเรียนพื้นเมืองเราผมก็จะกินเรียนเวียนควรเก็บลูกพลวนในสวนลูกพลวนที่ลูกเงาะนี่ภาษาถิ่นเลยนะใช่กินเรียนอะไรนะพี่อะไรกินเรียนเวียนควรเราใช้กินเรียนแล้วก็วนอยู่ในควรนั่นแหละคือบนควรต้องใช้ออฟโรดไปแล้วก็คือพานักท่องเที่ยวขึ้นรถไปแล้วก็ไปเก็บแสดงว่าแต่ละฤดูกาลกิจกรรมก็ต่างกันไปเรื่องผลไม้เล็งมาถึงที่เที่ยวก็มีที่เที่ยวอื่นมีมาเที่ยวเมืองได้หาดใหญ่มันกี่โลเองพี่10กว่าโล10กว่านาทีมอประมาณ11กิโล11กิโลน้ำหม่อมก็มีวัดมีอะไรมีอะไรมีวัดมีพระธาตุลิ้นดำมีวัดป่ากอแล้วก็มาบรรยากาศดินเนอร์กันนะมีสวนเกษตรด้านขุนมีสวนธรรมพัฒนาจิตมีเยอะเลยกิจกรรมท่องเที่ยวใกล้ๆนี่สบายมากไม่น่าจะมีปัญหาขอให้ได้มีโอกาสขึ้นมาคานขึ้นมาแล้วก็หลับไปนะนี่เมื่ออดีตแต่ปัจจุบันก็ขึ้นสบายแล้วขึ้นสบายแล้วรถยนต์ธรรมดาก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบนิดนึงแคบอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติจะได้ไม่ทำลายธรรมชาติเยอะเอาแค่พอขึ้นพอใช้ก็พอนะนี่คือข้อดีนะ
ย้ำอีกทีพี่ที่นี่ถ้าแบบเขาบอกว่ามีทะเลหมอกโอ้มันยังไงพี่พี่เข้มผมมาโอกาสไม่ได้จังหวะจะมาดูแลหรือว่าแล้วเอาอย่างไงพี่ถ้าสมมติว่าเดือนอะไรนะตุลาตุลาหรือช่วงไหนได้ช่วงนี้ฝนตกวันสองวันช่วงเช้าเป็นหมอกแบบหมอกเลยนะพี่เหมือนไปเพชรบูรณ์เหมือนไปอะไรเหมือนแบบไอยาเวงเหมือนภูลังกาเหมือนไอทุกอย่างเหมือนเพราะฉะนั้นถ้าฝนตั้งเขาตกพยากรสัก3วันตกรวดนะรีบขึ้นมาเลยไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยตกปุ๊บสักชั่วโมงอย่างเงี้ยช่วงเช้ามาเลยสองฝั่งเลยพี่ใช่คือถ้าหนักก็สองฝั่งแล้วคือมันมีหมอกหลายแบบคือถ้าตกยาวๆจะเป็นหมอกฟุ้งหมอกทั้งเขาเลยครับมีบ่ายสองแบบยืนในหมอก18องศาครับบ้านเราก็มีแล้วกลางคืนเป็นไงบ้างบรรยากาศถ้ากรณีแบบไม่หมอกไม่อะไรอากาศเดี๋ยวเรามาดูคืนนี้เย็นครับบางวันไม่มีฝนก็จริงแต่มีหมอกความกดอากาศมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางนี่ก็ป่านี่ก็ป่านะพี่แล้วมันคือข้อดีแล้วอยู่บนเขาบนเขาอันนี้เดินขึ้นไปเที่ยวได้ไหมพี่ได้ได้มันเป็นอะไรอ่ะพี่ไอตัวข้างบนเนี่ยข้างบนนี่ข้างบนนี่พี่เป็นที่แรกที่ผมเริ่มบุกเบิกทำเลยมันจะก่อนจะทำเป็นร้านกาแฟอะไรประมาณนี้แล้วก็คือคนมันก็มาน้อยผมก็เลยเปิดเป็นโฮมสเตย์สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพขออนุญาตพาไปดูห้องพักดีกว่าได้ครับเห็นว่าห้องที่นี่อะไรหนำอะไรพี่น้ำใจคือผมทำก็ทำตามสบายแต่มันทำแล้วมันได้อารมณ์ที่ว่าน้ำนี่ภาษาใต้คือขนมกระท้อ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 มแล้วก็ใจคือพอทำมันใจมันทำแล้วมันสะใจมันได้ใจว่าโอ้เราทำกระท้อมถือว่าเป็นหนึ่งห้องเดี๋ยวเราพาไปให้ดูแล้วกันนะจะได้ได้แล้วก็อ่ะจะไปเนี่ยนะบรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศอยู่บนเขาจริงแล้วผมชอบมากมองไปครั้งใดมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้ยเห็นเขาและเห็นเมืองอยู่ข้างหลังเนี่ยเนาะไปดูน้ำใจกลางคืนโอ้ยแสงไฟนะคนหาดใหญ่ก็ใจดีนะพี่เปิดไฟให้เราชมทุกคืนครับเขาใจดีก็ใจดีข้าวไปเขาก็ไม่เก็บเราแค่มาชมวิวเราเนี่ยเราอยู่ที่น้ำใจน้ำใจครับขนมไม่ได้ขนมแล้วพี่ถือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าห้องพักดีเลยแล้วนี่ครับดีงามดูดิครับครับโนวิววิวเป็นเกือบพานอรามาเลยเกือบแบบ270องศา300ช่วงฝนเปิดหน้าต่างแล้วนอนมีทะเลหมอกตอนเช้าอ๋อล่ะโอ้บรรยากาศดีตุลาย้ำไว้เลยนะย้ำไว้เลยผมนี่เสียดายมากไม่ต้องตุลาเดือน6แล้วในที่ฝนตกชุ่มสัก 2-3 วันนี้ก็มาดูเลยทีนี้ครอบครัวได้ครอบครัวได้คู่รักหนุ่มสาวมานะมันเฮ้ยมีคู่รักคู่นึงครับผมนอน6ครั้งแล้วครับห้องนี้มาชวนประทับใจมาแล้วมาอีกมาแล้วน้ำใจอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นด้วยเอาไปหาที่นี่บรรยากาศไม่แล้วเราจะมีแบบโฮมสเตย์เรามีเตาปิ้งย่างให้มีเตาหมูกระทะให้ข้างมีปิ้งย่างมีจานแก้วมีจานแก้วอะไรได้คือจะเป็นส่วนตัวคุณเอาของสดมาทำกันเองมาอยู่ส่วนตัวเลยเอามาดูกันที่มีอะไรอ่ะมีอะไรห้องน้ำก็ถือว่ามีคาแรคเตอร์คลาสสิกด้วยนะว้าวโอ้ดีอ่ะพี่เทียบว้าวอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วค่ะครับคลาสสิกครับคลาสสิกแล้วก็มีโอ้อ่างเป็นอ่างไม้เหรอพี่อ่างไม้ครับแล้วโอ้โหบรรยากาศอาบน้ำดูดิครับผมพี่เทียบมาครับดิวกับคนข้างนอกอยากโชว์อยากชมใช่ไหมพี่เขาเรียกอยากชมวิวนี่บ้านเกศใช่ไหมเป็นไม้จากคือเราเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยมาปรับปรุงกันนะพี่มาดัดแปลงกันคือผมไปอยู่เหนือผมก็เห็นไม้ก็เราเอาจากเป็นกระจกเราทำมาเป็นไม้ดีพี่แล้วเราเปิดอย่างนี้ได้นะรับลมแบบชมวิวรับลมได้เราจะปิดจะเปิดเราส่วนตัวนอนนะเพราะวิวมันโน่นอยู่แล้วไม่มีใครมาไม่อะไรมาส่วนตัวมากโอเคห้องน้ำเก๋มากพี่มาแล้วก็พาไปดูแล้วก็ข้างนอกก็ไม่ธรรมดานะโอ้โหบรรยากาศสบายๆครับ, ครับนี่ฮะนี่ครับหัวเตียงก็มีหมอกครับผมแหมเปิดไฟนี่อ๋อเป็นทางไปโอ้ยแล้วยิ่งนอนทะเลหมอกผมนอนอย่างเงี้ยแล้วผมมองอย่างงี้เลยนะมีหมอกด้วยโอ้ยวิวดีมากแล้วก็ห้องน่ารักกระทัดรัดเนี่ยใช่กำลังมีพื้นที่เก็บของมีโน่นนี่นั่นครับใจของบ้านๆเนี่ยเอาไม้ในชุมชนเหมือนเ
ือนรีสอร์ททางเหนือที่พี่บอกอ่ะมันมีคาแรคเตอร์งานไม้ใช่ครับผมเที่ยวผมก็อยากได้ที่ว่ามันนะแต่ละหลังก็ไม่เหมือนกันมาดูข้างนอกซะหน่อยถือว่าวิวดีก็ต้องมีที่นั่งให้ชมกันนะพี่นะครับจริงๆครับนี่ทางเราก็เอาพวกอุปกรณ์แคมปิ้งมาวางทำทรงสวยๆพี่ใช่สวยกาแฟดื่มกาแฟกันออกไปก็จะเห็นนะพี่ว่าเราอ่ะอยู่ท่ามกลางป่าที่ล้อมเราไว้ใช่ตรงนี้ก็ป่าเขียววินโดว์บูสออกไปโอ้สวยงามมากถือว่านี่แหละครับหนึ่งในธรรมชาติที่แบบเลยเชื่อครับพี่เข้มรู้จักมากี่ปีละบนควรเนี่ยบนควรประมาณ7ปีแล้ว7ปีเองนะพี่ทั้งที่เขาอยู่กับเราตั้งแต่ก่อนเราเกิดก่อนเราเกิดเลยซึ่งมันอยู่ใกล้อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วบ้านเราอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นไม่รู้ไม่สังเกตไม่สนใจผมเจอว่าผมว่าโอ้เราไปหาโวยหาที่เหนือเชียงใหม่เชียงรายผมว่ามันไม่แพ้เลยที่นี่เราได้1ที่เราชนะก็คืออ่านทะเลสดๆนะพี่ของบ้านเราอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเลมีปลาหมึกแบบสดสดนะพี่เหมือนไปที่เหนือโอ้ปลาหมึกก็กว่าจะถึงเขาก็กว่าจะถึงของเรานี่โอ้สดสดเลอยู่ไม่กี่กิโลใช่มาแล้วก็ชาวประมงพื้นบ้านก็หากันมาแล้วอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คือถ้าไม่บอกว่าอยู่นาหม่อมหาดใหญ่สงขลาเนี่ยไม่รู้หรอกเนี่ยภาพเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเนี่ยอยู่ที่นี่ก็คิดว่าทางนงทางเหนือขนาดคนที่หาดใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าเยอะแยะเลยว่ามีด้วยแบบนี้ขึ้นมาผมก็สบายใจนะถึงมาว้าว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 ครับมาแล้วก็มาคือกลางวันอาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่ว่าจะเห็นเมืองแต่กลางคืนจะเห็นแสงไฟนี่จะเห็นมอสุดศูนย์ประชุมมอครับไอโน่เจดีสเตเลตครับครับผมเจดีสเตเลตเอ้ยว่าจะถามอยู่พี่ใช่เจดีสเตเลตแล้วก็นู่นเสาส่งอากาศของทีวีช่องต่างๆอะพี่นะข้อหงเนี่ยเขาเรียกข้อหงเนี่ยแหละคือเป็นจุดชมวิวหนึ่งของเมืองแต่เรื่องนี้ของเราอะชมเขาได้ด้วยแล้วก็ชมได้ซ้อนขึ้นมาอีกซ้อนใช่แล้วก็ข้อดีก็ทางโน้นนาหม่อมก็เป็นเทือกเขาสวยงามกันเดี๋ยวหลังโน้นจะเห็น2วิวนั่งที่เดียวจะเห็นทั้งนาหม่อมทั้งนาใหญ่ก็จะมีนี่คือเสน่ห์หนึ่งแล้วก็อีกเสน่ห์หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนเหลือเกินว่าไม่ควรพลาดคืออาหารที่นี่ครับนะเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องอาหารกันดีกว่าแล้วพร้อมไปดูอีกวิวนึงนะว่าเป็นไงก็มาที่นี่เราคุยมาเยอะแล้วไม่ควรพลาดคือเรื่องอาหารครับเข้มย้ำตลอดว่าความสดครับผมนะพี่เป็นไงบ้างอาหารมาที่นี่น่าจะมีอะไรทำรับประทานดีพี่แนะนำหน่อยไก่บ้านต้มมะขามว้าวแบบเป็นแบบว่าเข้มเหมือนสูตรคนใต้ใช่ใช่มีใส่แมงดาด้วยคืออ๋อเหรอครับแมงดาที่เขามาตำน้ำพริกครับแต่ว่าเราใส่มีกลิ่นใช่ทานได้คนกรุงมาลองได้มาลองได้คือไก่บ้านเนี่ยพี่ไก่บ้านต้มมะขามแล้วก็ใส่กลิ่นมันนะพี่เหรอไม่ใส่ทั้งตัวเลยตำใส่แล้วมันจะกินจะออกน่าสนใจมีอะไรอีกบ้างที่แค่ว่ามาเลยแล้วไก่คั่วกะเพราไก่คั่วกะเพราว้าวแล้วก็มีคั่วกิ้งบ้างคั่วกิ้งบ้างก็เดินเป็นอาหารจริงๆก็คือทั้งกับแก้มทั้งฝากท้องมื้อเย็นนี่สบายมากก็มาเลือกมาจิ้มหรือจริงๆรีเควสก็ได้พี่แม่ครัวเราทำได้หมดอยู่แล้วอาหารจะรีก็ได้มาที่นี่ก็ย้ำอีกทีก็ฝากย้ำว่าเน้นท้องสบายอิ่มท้องแล้วก็นอนชมธรรมชาติจะดีอีกทีครับพี่ดูในเพจหรือจากจองหรือมาหาพี่เคียมอะไรดูที่ไหนก็ดูในเพจควนคาหลาวคาเฟ่ครับผมควนคาหลาวคาเฟ่นะพี่นะของพี่เคียมแล้วก็มากันนะจมูกคณะนี่สบายก็จะเอาแบบไหนอยากได้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะให้ควนคาหลาวถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของคนสงขลาขนาดคนสงขลาเองนะยังอึ้งยังว้าวว่าบ้านเรามีอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นมาแล้วอยู่เหนือระดับเขาระดับยูนระดับตึกเป็น10ชั้นเนี่ยนะพี่นะถ้ามองไปโซนหาดใหญ่เนี่ยนี่คือธรรมชาติที่ได้จริงแล้วก็สัมผัสจริงแล้วก็ไม่ต้องรอฤดูกาลแค่มีฝนปลายซึ่งบ้านเราฝนแบบมันบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่มันเอฟเฟกต์ตามมามันดีงามตามมาก็คือหมอกซึ่งแบบคุณได้สัมผัสแน่นะให้ฝนตกหนักสักชั่วโมงอย่างเงี้ยสักเดี๋ยวหมอกเข้ามาเลยท่องเที่ยวครับยังมีความสุขครับเลือกบรรยากาศดีๆนะที่เมืองไทยที่เที่ยวเยอะครับไอ้เจนครับสวัสดีครับ